วันนี้ผมจะเอาเนื้อทอดเทวดาของผมเนี่ยมาให้พี่น้องครอบครัวบันเทิงได้ลองชิมกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครที่กินเนื้อหรือไม่กินเนื้อหรือเปล่าฮะลองดูพี่น้องครับครับวางช้อนซ่อมของคุณเลยครับผมมีของใหม่มาให้ลองอันนี้ของผมเองฮะเนื้อทอดเทวดาไม่อร่อยให้เตะเพราะนั้นใครจะต่อคิวเตะก่อนได้เลยนะฮะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเนื้อทอดคุณอย่าได้เผลอกินเข้าไปคุณวางไม่ลงฮะชิมฮะคุณชิมได้เลยครับขอความจริงอร่อยไม่อร่อยบอกเลยฮะอบอกความจริงแบบสังคมเลยฮะบอกเลยฮะกรอบเวลาคุณชิมเข้าไปเนี่ยคุณจะรับรู้ได้ถึงเนื้อสัมผัสที่มันใช่รสชาติดีอร่อยรสชาติดีมากอร่อยนะใช้ได้เป็นแห้งอร่อยแล้วมันกรอบมันกรอบมีความรู้สึกว่ามันกรอบตอนนั้นนะครับพี่น้องผมยืนยันแล้วว่าอร่อยใช่ไหมครับคือมันไม่เหนียวปกติเนื้อแบบนี้บางทีไม่เหนียว1ไม่เหนียว2รสชาติดี3เป็นแบบแห้งๆ4คือกินเปล่าๆก็ได้5กินกับข้าวเหนียวก็ดีเนาะเทวดา1เมษายนนี่หายลองดิฮะลองดิฮะกินไปลองดิฮะอร่อยแห้งกินเนื้อเปล่าลองดิฮะอร่อยๆกูบ้าชิ้นเดียวใครจะไปพอนี่นะวังวังให้ห้าเลยกระป๋องละ170ฮะกินเนื้อหรือเปล่าฮะกินเนื้อหรือฮะนี่นะครับเฮ้ยนี่นี่เนี่ยไปจะไปชุดไปชุดอร่อยอร่อยชอบไหมพวกเราชอบไหมฮะชอบค่ะดีนะดีมากดีค่ะอร่อยค่ะผมน่ะทำเองกินเองทุกวันเลยที่เขาชอบอ่ะสูตรนี้มาจากไหนคะโอ้เรื่องยาวเลยฮะเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังไม่เหนื่อยเลยผมจะเริ่ม1เมษายนนี้ฮะอันนี้เราเริ่มโปรโมทบอกคนเวลาพี่ขับรถไปไหนแล้วนะใช่ก็ขับไปเรื่อยๆเพื่อนๆเปิดเบอร์แม่อะไรอย่างเงี้ยเก็บได้กี่วันนะอายุมันคือ8เดือนแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยควรกินสักเดือนแรกก็พอแล้วมันนะอย่าเอาถึง8เดือนเลยโอ้โหมีแปลอันนี้ด้วยครับ The Heaven Sent for Beef Lovers ส่งมาจากสวรรค์ Heaven Sent ก็คือส่งมาจากสวรรค์นะครับfor beef lovers สำหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับคือปกติมันจะป้อนกลัวจะได้อารมณ์ในการอ่านอร่อยครับน้อยฟังเลยผมอยากขายของมากแต่ทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีของที่อยากขายเลยเจอเนื้อนี่แม่งใช่เลยนี่ไปทำยันยืนทอดเองเลยเห็นทุกกระบวนการโคตรภาคภูมิใจมากส่วนหนึ่งของคนเดียวดิไม่ให้คนอื่นกินมากกว่าคนอื่นด้วยอันนึงไงว่าเจ๊ไปกินเองคนเดียวยิ้มไม่อยู่เอามาให้เพื่อนยิ้มไอ้แดกเยอะเราเพื่อนเพราะฉะนั้นฮะ1เมษายนนี้ทั่วประเทศเนื้อทอดเทวดาฮะ